มีความหมายมากกับการที่เรามายืนร้องให้ถูกเนื้อโอเคบางครั้งมันจะมีผิดเนื้อซึ่งเยอะแต่ถามว่าเราร้องจากหัวใจของเราทุกคำที่ผมร้องทุกคำที่ผมอยากสื่อสารให้ทุกคนเป็นการให้คนได้ฟังมันคือสิ่งที่ออกมาจากข้างในนะไม่ใช่แค่ผมนะน้องตั้งนะพี่แก้วน้องโดมเหมือนกันทุกคนมีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้คนได้ฟังนะครับผมและนั่นคือสิ่งต่างๆคือความรู้สึกจากใจที่เราอยากให้คนมีความสุขนะครับเพลงนี้ครับที่ถามว่าทำไมเราถึงทำอย่างนู้นทำไมถึงทำแบบนี้ให้เขาทำไมถึงต้องมานั่งรอตั้งแต่เที่ยงหรือว่าต้องมาลำบากทำให้ชีวิตเองมันดูยากให้มันเหนื่อยตอนนี้มันสุขไหมให้ฉันหันหลังเดินหลัง